อนอายุ16คุณทำอะไรคุณจำได้ไหมครับและตอนอายุ11ถอยไปจากนั้น5ปีคุณกำลังวิ่งเล่นอยู่หรือว่าคุณกำลังเริ่มต้นสร้างธุรกิจครับสวัสดีครับผมมิ้นท์ปกฤตตั้งสุขคุณจากมิ้นท์เทคแอนด์มีแหล่งรวมความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ที่นำไปใช้ได้จริงวันนี้ครับผมได้เจอกับน้องคนหนึ่งนะครับที่เห็นการเติบโตของน้องเขาตลอดระยะเวลา5ปีตั้งแต่วันที่เขาอายุ11และเขาเริ่มต้นสร้างเพจจนกระทั่งวันนี้เขาอายุ16และเพจนั้นเติบโตกลายเป็นธุรกิจและน้องกัจจังสร้างบริษัทเป็นของตัวเองตั้งแต่วันที่ยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะเด็กคนหนึ่งหลายคนบอกว่าเด็กคนหนึ่งจะทำอะไรมีความกล้าแค่ไหนอะไรทำให้เขาสำเร็จเกิดจากพ่อแม่รวยๆแล้วก็มาทุ่มเงินให้หรือเปล่าผมอยากจะเกริ่นไว้เลยนะครับว่าคลิปนี้จะเปลี่ยนมุมมองของเด็กรุ่นใหม่ที่ใครๆก็บอกว่าเขาเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอดอีกต่อไปดูกันให้จบนะครับวันนี้ผมได้เกียรติจากน้องกัจจังนะครับเดี๋ยวกัจจังแนะนำนิดหนึ่งนะครับว่ากัจจังทำเพจอะไรชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมกัจจังนะครับเป็นเจ้าของเพจกัจจังสไลฟ์หรือว่าโลกของกัจจังนะครับผมอายุ16นะครับแล้วผมเริ่มทำเพจกัจจังสไลฟ์ตอนอายุ11แล้วก็ตอนนี้แฟนเพจเท่าไหร่นะตอนนี้แฟนเพจประมาณ 600,000 กว่า 600,000 ครับผมแล้วก็มีช่องใน YouTube ด้วยใช่ครับผมก็เริ่มทำช่องใน YouTube แล้วก็มี Instagram อะไรพวกนี้ซึ่งต้องบอกงี้วันที่กัจจังเริ่มเรามาถามเราแกะรอยไปก่อนเนาะวันที่เริ่มต้นอายุ11ครับนึกยังไงสร้างเพจอ๋อคือตอนผมเริ่มทำเพจนะครับที่จริงผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะแบบไปไกลมากหรอกใช่มั้ยคือตอนผมเริ่มทำเพจเนี่ยสาเหตุที่ผมเริ่มทำเพจคือผมเนี่ยชอบของเล่นนะตอนอายุ11เนี่ยผมชอบเล่นเลโก้ชอบเล่นปืนเนิร์ฟมากเลยนะครับแต่ว่าปัญหาคือผมไปขอคุณแม่แล้วคุณแม่ไม่ให้คุณแม่ไม่ยอมซื้อของใช่คุณแม่ไม่ยอมซื้อของเล่นให้คุณแม่ก็แบบไม่มันโอ้โหของเล่นซื้อมาก็เล่นแป๊บเดียวเปลืองเงินอะไรเงี้ยผมก็แบบแม่แต่ผมจะเล่นนะคือผมก็เลยพยายามหาวิธีนะครับคือตอนแรกผมก็พยายามทำของตัวเองเนี่ยผมก็ชอบแบบประดิษฐ์เองเลยใช่ประดิษฐ์ DIY เองใช่ครับแบบไปตอนคุณพ่อทำร้านเครื่องเสียงรถยนต์ข้างหลังใช่ข้างหลังมันจะมีกล่องเครื่องเสียงเยอะผมก็จะเอามาแบบทำเป็นชุดไอรอนแมนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เอามาเล่นแต่ว่าคือทำนั้นไปผมก็แบบเริ่มเบื่อแล้วเพราะมันก็สร้างไม่ได้หลายอย่างผมก็เลยเฮ้ยอยากเล่นของเล่นแบบอยากได้ของเล่นอยากได้เสื้อของเล่นนะผมก็ไปถามคุณพ่อนะครับซึ่งผมก็บอกเอ้ยคุณพ่อดูยูทูบเบอร์คนนี้สิเนี่ยคือผมชอบดูยูทูบเบอร์คนหนึ่งชื่ออีแวนทูอีแวนทูดังมากดังมากเลยดังมากๆนะครับตอนนี้เขาก็ยังทำอยู่ดังอยู่เขาชอบรีวิวของเล่นแล้วของเล่นเนี่ยแบบไม่ใช่ของเล่นธรรมดาด้วยนะเป็นของเล่นแบบเลโก้มิเลเนียมฟาลคอนอะไรใหญ่ๆเลยเดสตาร์อะไรเงี้ยผมก็โชว์คุณพ่อบอกว่าคุณพ่อดูสิเนี่ยเขามีของเล่นแบบเยอะมากเลยอ่ะคุณพ่อซื้อให้หน่อยได้ไหมกัจจังอยากได้แบบเขาอยากได้แบบเขาครับคุณพ่อก็บอกว่ากัจจังยูทูบเบอร์คนนี้อีแวนเนี่ยคือเขาไม่ได้ซื้อของเล่นเองนะคือบริษัทของเล่นอ่ะส่งของเล่นให้เขาให้ไปรีวิววันนั้นเข้าใจไหมเด็กอายุ11พ่อพูดงี้เข้าใจไหมว่าทำไมถึงมีคนมาส่งของเล่นให้ใครสักคนหนึ่งเล่นฟรีๆมีด้วยเหรอคือตอนนั้นผมก็เข้าใจคือแบบเขาก็มีแฟนเพจเยอะอยู่ล้านคน2ล้านคนจำไม่ได้แล้วแต่ว่าเยอะมากเลยนะครับคือแล้วการที่รีวิวของเล่นเนี่ยมันก็ทำให้เด็กแบบผมเนี่ย อยากซื้อของเล่นแบบเขาผมก็ก็ make sense อยู่ผมก็เลยเฮ้ยวันนั้นผมก็เลยคิดว่างั้นเดี๋ยวทำเพจนะพอพูดปุ๊บงั้นเดี๋ยวทำเพจเลยใช่เดี๋ยวทำเพจแต่ตอนแรกผมไม่มีของเล่นแล้วมีใครสอนไหมทำเพจเนี่ยทำเพจนี่ไม่มีนะครับแต่ว่าที่จริงการทำเพจ Facebook เนี่ยมันก็ง่ายนะครับคือเซิร์ชเองอ่านเองใช่ครับแล้วที่จริงเพจ Facebook เนี่ยมันก็จะมีแบบคือ Facebook เขาจะมี FAQ อยู่แล้วนะแบบอยากรู้อะไรก็เสิร์ชใน Google เลยแบบhow to make a Facebook page มันก็จะขึ้นมานะผมก็ใช้FAQ อะไรอย่างนั้นนะทำเพจขึ้นมานะครับแบบตั้งชื่อนู่นนั่นนี่เปิดเพจมาใช่ครับมีคนดูไหมมีคนไลค์ไหม
ตอนแรกเนี่ยไม่มีเลยนะครับคือก็มีแบบคุณพ่อคุณแม่เนาะแล้วก็เพื่อนคุณพ่อคุณแม่ที่คุณพ่อคุณแม่ส่งคลิปไปให้เขาก็บอกโอ้ก็น่ารักดีแล้วตอนแรกผมก็ไม่มีของเล่นด้วยคือมันไม่มีอะไรเลยเพราะว่าแบบยังไม่มีใครซอยไม่มีใครสนไม่มีใครส่งของเล่นให้นะผมก็เลยเริ่มจากทำเป็นโพสต์ภาพกับวิดีโอแบบที่ผมทำเองนะหมายถึงอัดวิดีโอเองตัดต่อเองตัดต่อเองแล้วก็โพสต์ไปนะครับซึ่งวิดีโอแรกเนี่ยที่ผมจำได้นี่คือเทรลเลอร์หนังนะครับคือเป็นเทรลเลอร์หนังที่ผมทำใน iMovie แล้วเอาเอฟเฟกต์เนี่ยเรียกว่าฟันดาบหรือเปล่า Star Wars ป่ะไม่ใช่ครับเป็นปืนยิงปืนผมตอนนั้นผมอยู่ที่กรุงเทพนะไปทำคลิปกับลูกพี่ลูกน้องญาติใช่ญาติผมใช่ไหมก็เอาปืนเนิร์ฟมาทำเป็นโอ้ยิงกันเป็นเอเลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์เข้าไปใช่แล้วก็ใส่เอฟเฟกต์เข้าไปแล้วก็โพสต์ลง Facebook Page เนี่ยคนก็ดูประมาณ10 20คนไม่เยอะนะครับไลค์ก็ประมาณ 3-4 ไลค์ตอนนั้นผมก็ผมจำได้ผมไม่ได้คิดอะไรอ่ะตอนนั้นไม่ท้อไม่ได้ท้อก็ตอนเริ่มยังไม่ท้อเพราะก็เริ่มทำไปต่ออืมทำไปใช่ไหมครับผมก็โพสต์เป็นรูปอะไรเงี้ยแล้วแบบโพสต์เป็นวิดีโอตอนแรกโพสต์วิดีโอไร้สาระมากเลยอืมคิดคือไม่ได้ไปเรียนคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งไม่ได้เรียนอะไรคิดอะไรจะโพสต์เลยโพสต์เลยไม่ได้มีเป้าหมายด้วยคือเป้าหมายนี่คือก็มีเป็นเวกคือมันไม่ได้เป้าหมายตรงไม่ได้บอกว่าอยากจะได้ล้านไลค์ไม่ใช่ผมแค่บอกก็ทำไปถ้าเกิดแฟนเพจเยอะมันก็จะอาจจะได้ของเล่นอะไรเป้าหมายก็คือถ้ามันได้ของเล่นก็ดีไม่ได้ก็ทำใช่ครับแล้วก็ผมก็มีตอนแรกก็มีโรลโมเดลด้วยใครตอนเริ่มทำคือPewDiePieโอ้PewDiePieนี่ดังมากๆใช่ครับเป็นนักแคสเกมน่าจะเป็นรายได้อันดับหนึ่งของโลกนะโอ้ไม่รู้ว่าอะไรตอนนั้นนะใช่ตอนนั้นเนี่ยน่าจะอันดับหนึ่งหลายร้อยล้านอ่ะต่อปีเยอะมากเลยนะครับคือคนแบบดูกันเยอะมากเลยซึ่งเราใช้เขาเป็นโรโมเดลใช่ครับคือผมอยากแบบดังเหมือนPewDiePieอยากโอ้เห็นเขาแบบมีแบรนด์ดีลมาเขามีสปอนเซอร์อะไรมาของส่งเข้ามาให้เต็มเลยเต็มเลยนะผมก็อยากเป็นแบบเขาแต่ว่ามันก็แบบไม่ใช่เป็นแบบโกแบบผมต้องถึง1ล้าน subscriber ผมต้องถึงอันนี้ผมก็แค่ทำไปทำไปสบายสบายเรื่อยๆใช่จนเหมือนจุดพลิกตอนนึงคือผมเริ่มท้อว่าเฮ้ยทำไมแบบคนไม่ค่อยมา follow ตอนนั้นก็มีประมาณ100ไลค์อะไรประมาณนี้ครับนานไหมจากวันแรกมาเริ่มท้อเนี่ยผมหลายเดือนไหมหลายเดือนอยู่ผมจำได้ว่าก็ประมาณเดือน2เดือนแต่ระหว่างเนี้ยไม่มีใครมาช่วยกันจังเลยนะทำเองคนเดียวถ่ายเองตัดต่อเองโหลดเองอ๋อมีคุณพ่อช่วยแปลเป็นภาษาไทยอยู่ครับคือผมเป็นคนที่เรียนอินเตอร์ภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงผมเขียนภาษาไทยไม่เก่งเนาะแล้วก็ถ้าเกิดไปดูในโพสต์แรกๆของผมเนี่ยมันจะมีเป็นภาษาไทยแล้วก็เขียนอยู่ข้างบนแล้วภาษาอังกฤษอยู่ข้างล่างคือผมเป็นคนเขียนภาษาอังกฤษแล้วผมก็ขอคุณพ่อช่วยแปลหน่อยได้ไหมครับเป็นภาษาไทยเพราะว่าผมก็อยากreach audience เป็นคนไทยแล้วท้อทำไงก็จังคือตอนที่ผมท้อเนี่ยผมก็ไปถามคุณพ่อว่าคุณพ่อมันแฟนเพจไม่ขึ้นเลยไม่ขยับไลค์ไม่ขึ้นเลยแบบทำอะไรไม่รู้ใช่คุณพ่อแบบก็ตั้งลองทำคอนเทนต์ที่มีประโยชน์กับคนอื่นสินี่คือประโยคที่คุณพ่อพูดแล้วมันเปลี่ยนความคิดเลยว่าทำไมต้องทำคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นใช่ครับคือตอนนั้นผมก็แบบงงอยู่ว่าเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นยังไงเพราะว่าคือผมก็สมัยก่อนผมก็จะไลฟ์สาระนะใช่ไลฟ์สาระเล่น Minecraft เล่น iPad อะไรเงี้ยแต่ว่าคุณพ่อกระจังเนี่ยลองอย่างนี้สิกระจังเป็นเรียนอินเตอร์ใช่มั้ยกระจังพูดภาษาอังกฤษกระจังลองสอนภาษาอังกฤษสิกระจังเลยอ๋อโอเคครับได้ก็ทดลองทําคอนเทนต์สอนภาษาอังกฤษเลยครับซึ่งตอนนั้นผมก็แบบยังงงอยู่สอนภาษาอังกฤษมันจะคนจะดูได้เหรอนะผมก็เริ่มสอนคือเริ่มซีรีส์ที่ผมทำมานานมากเลยคือเหมือน3น่าจะเป็น3คำที่คนไทยมักบ้านๆเลยนั่งอัดหน้าคอมเลยนั่งอัดใช่ไหมเอาโทรศัพท์มาตั้งไว้แล้วก็เริ่มพูดเลยสวัสดีครับผมกระจังจากกระจังไซส์แล้วผมก็เริ่มทำวิดีโอแรกแล้ววิดีโอนั้นคนก็ดูเยอะขึ้นเวิร์กคนดูเยอะขึ้นคือเพราะว่า
มันให้ประโยชน์ต่อคนนะคนดูแล้วได้ความรู้แล้วก็สนุกด้วยแล้วก็สมัยก่อนผมก็คุณแม่บอกว่าน่ารักเลยตอนนี้อาจจะไม่ค่อยน่ารักแล้วเด็กตัวเล็กๆใช่เด็กตัวเล็กๆแล้วก็สอนภาษาอังกฤษแบบมีกิมมิกหน่อยซิ่งขึ้นมาใช่ไหมผมก็จะเอาแอปทำซับไตเติ้ลติ้งขึ้นมาภาษาทำติ้งขึ้นมาใช่ไหมใส่เอฟเฟกต์ใช่ใส่เอฟเฟกต์คนก็ชอบตอนนั้นก็แฟนเพจก็ไม่ค่อยเพิ่มเลยใช่เยอะขึ้นแล้วเยอะขึ้นแบบเร็วด้วยนะครับคือตอนนั้นผมก็ทำคอนเทนต์ภาษาอังกฤษไปเยอะเลยแล้วก็โพสต์รูปโพสต์อะไรเงี้ยแฟนเพจก็เริ่มเยอะขึ้นจาก100เป็นพันพันก็เริ่มเป็น 2,000 3,000 ก็เริ่มขึ้นแล้วมีจุดพีคอีกไหมมันเป็นหมื่นเป็นแสนได้ไงก็จังโอ้มีครับคือตอนนั้นผมจำไม่ได้แล้วว่าเบอร์เนี่ยเท่าไหร่แต่ว่าประมาณน่าจะแสนหรือ200,000เนี่ยแสนละคือบอกว่าขึ้นมาติดแล้วใช่ครับคือหนังสือมีสื่อเข้ามาสัมภาษณ์หรือยังมีสื่อยังไม่เข้ามาตอนประมาณแสนเนี่ยยังไม่เข้ามาแต่ว่าก่อนแสนเนี่ยผมเนี่ยคือคุณพ่อเนี่ยเป็นนักธุรกิจนะครับแล้วคุณพ่อเนี่ยหลายครั้งเลยคุณพ่อชอบคือไปออกงานที่ต่างประเทศใช่ผมก็ตามไปด้วยนะแต่ก่อนที่ผมมีเพจเนี่ยผมตามก็ตามไปต่างประเทศแหละใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่ได้ทำอะไรก็แค่ไปแบบตามไปเที่ยวตามไปเที่ยวนะครับแต่ว่าตอนมีเพจเนี่ยพอไปต่างประเทศใช่ไหมเจออะไรแบบที่ไทยไม่มีเนี่ยผมก็เริ่มถ่ายแล้วนั้นคือสิ่งที่ทำให้เพจผมเริ่มขึ้นเยอะเลยเพราะเวลาผมตอนผมถ่ายแบบวิดีโอแบบมีอันนึงไปถ่ายช้อปปิ้งคาร์ทเป็นถ่ายรถเข็นนะซึ่งรถเข็นเนี่ยผมไปถ่ายที่เยอรมันรถเข็นเยอรมันเนี่ยคือเขาจะมีซิสเต็มคือมันจะเป็นตัวฮุกใช่ไหมครับแล้วต้องเสียบเดียดเข้าไปถึงจะใช้เกิดออกมาได้ใช่แล้วก็พอลาเก็บเราได้เหรียญคืนเราได้เหรียญคืนได้ซึ่งผมก็ถ่ายวิดีโอเนี้ยซึ่งผมไม่ได้คิดว่ามันเจ๋งมากๆนะเพราะมันเป็นอะไรที่เบสิกมากมันอาจจะแบบเจ๋งมานิดหน่อยแต่ว่าเบสิกมากนะครับผมก็ถ่ายวิดีโอไปแล้วก็อัพลงเพจแบบไม่ตัดต่อเลยวิดีโอดิบๆเลยดิบๆเลยนะครับแล้วคนก็แชร์กันเต็มเลยเยอะมากเลยครับคือมีเหมือนเป็นเพจผมไม่แน่ใจมันเป็นยูไลค์เหมือนยูไลค์เอาเหมือนเพจเอาไปแชร์ต่อใช่ครับเพราะทำไมมันธรรมดาเลยอะไรคือสิ่งที่กันจังเรียนรู้ว่าไอ้แบบนี้แหละมันถูกใจคนคือผมไม่ได้คิดว่ามันถูกใจมากๆตอนนั้นอะแต่ว่าผมถ่ายให้ไหมแล้วคนชอบผมก็เลยอ๋อรู้ละคอนเทนต์อย่างเงี้ยที่คนชอบคอนเทนต์ที่อะไรที่มันแปลกตาอะไรเขาไม่เคยเห็นเขาไม่มีใครเคยเห็นนะแบบไปเมืองนอกเนี่ยอะไรที่แตกต่างจากไทยบ้างทุกครั้งที่ผมไปเมืองนอกผมก็จะดูว่าเฮ้ยอันนี้อันนี้เป็นแบบร้าน Amazon Go ไทยไม่มีผมก็ถ่ายไปนะครับแล้วก็อัพลงเพจอะไรนะครับคือมันจะแบบแบ่งปันข้อมูลที่แบบผมเจอในต่างประเทศนะครับแบบส่งกลับให้คนไทยซึ่งกลายเป็นว่าจากธรรมดาปุ๊บทีนี้หลายคลิปของประจันกลายเป็นไวรัลเลยใช่ครับจายออกไปคือผมก็ตกใจเลยนะตอนที่คลิปรถเข็นไวรัลตอนแรกก็แบบอะไรแหละทำไมคนฐานแฟนกัจจังเนี่ยเป็นเด็กๆรุ่นเดียวกันหรือว่าเป็นผู้ใหญ่รู้ไหมฐานแฟนเนี่ยผมมีเป็นเหมือนน่าจะอายุประมาณคุณแม่ครับแล้วก็มีเป็นประมาณอายุ20มี2วัยนักศึกษามี2วัยนักศึกษาครับซึ่งจริงโตกว่ากัจจังโตกว่าจังครับแต่ผมไม่ค่อยมีแฟนเพจที่อายุเท่าผมเลยเหมือนแฟนเพจอายุเท่าผมเนี่ยจะไปดูแบบคอนเทนต์แบบอีกอย่างนึงใช่ไปดูอย่างอื่นนะครับที่แบบมีบล็อกเกอร์คนหนึ่งเดวิดโดบริกอะไรเขาจะไปดูทีนี้ก็จังทำมาคือมันมีจุดที่อยากจะเลิกครับแล้วก็คุณพ่อให้ข้อคิดซึ่งข้อคิดที่บอกก็คือคุณพ่อให้ประเด็นว่าให้ทำคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์กับคนดูครับแล้วกระจังก็เลยเอาไอ้จุดนี้แหละมาทำแล้วเพจมันก็เริ่มพลิกมันก็เริ่มโตแล้วก็เริ่มมาเรียนรู้ว่านอกจากเป็นประโยชน์กับคนดูแล้วเนี่ยเอาอะไรที่คนเขาไม่เคยเห็นเอามานำเสมอมานำเสนอก็พลิกขึ้นมาอีกทีนี้นี่ผ่านมาตั้ง 4-5 ปีแล้วอะอะไรที่เราทำให้กระจังยังทำคอนเทนต์ลงเพจอย่างต่อเนื่องกระจังไม่ได้มีสินค้าอะไรคือแรงขับที่ทำให้เรายังคือการต้องบอกทุกคนก่อนว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้บางทีการไปเที่ยวและการถ่ายรูปทุกคนคิดว่ามันสนุกแต่จริงๆแล้วมันเหนื่อยด้วยมันต้องพกมือถือถ่ายไม่พอต้องนึกถึงตอนตัดต่อด้วยนะครับ
การตัดต่อวิดีโอนี่มันเที่ยว10วันมันไม่ได้ตัดต่อกันแค่10นาทีนะตัดต่อกันบางทีก็10กว่าวันเพราะว่าฟุตเทจหรือว่าคลิปที่เราถ่ายมามันเยอะอะไรคือแรงขับที่ทำให้เด็กคนหนึ่งที่มันไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆก็ได้ทำไมยังต้องมาถ่ายอยู่อ่ะคือผมเนี่ยการถ่ายวิดีโอเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้มันเป็นคล้ายๆ habit แล้วครับคือมันเป็นรูทีนแล้วเป็นนิสัยไปแล้วใช่คือมันพอเราเห็นอะไรนะครับแบบเห็นอะไรน่าสนใจเนี่ยทั้งคุณพ่อแล้วผมแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็จะจะมีเหมือนมีรูทีนว่าเฮ้ยอันนี้น่าสนใจแล้วก็จะคิดในหัวต้องถ่ายคลิปเพราะมันเป็นเหมือนรูทีนแล้วเฮ้ยเจออะไรเจ๋งๆถ่ายคลิปคือผมไม่ได้คิดอะไรมากหรอกเรื่องทำเพจต่อเนื่องต้องทำต่อเนื่องไงมันไม่ได้ขึ้นมาในหัวนะแต่ว่าคือผมแค่คิดว่าเฮ้ยอันนี้เจ๋งถ่ายวิดีโอไปแล้วก็อัพลงเพจถ่ายวิดีโอไปแล้วอัพลงเพจคืออยากเก็บไว้ดูเองหรือว่าอยากแบ่งปันให้คนอื่นได้ดูคือแบ่งปันให้คนอื่นได้ดูด้วยนะคือผมคิดว่าการคือถ่ายวิดีโอเนี่ยมันจะหนึ่งคือเก็บไว้เป็นเมมโมรีด้วยเป็นเมมโมรีเราด้วยอาจจะแบบสิบปีจะได้เห็นว่าตอนนั้นจะจังคิดอะไรอยู่แล้วก็สองคือแบ่งปันข้อมูลด้วยนะคือถ้าเกิดเราไปเห็นว่านี่เจ๋งดีเนาะแต่เรารู้คนเดียวมันก็ไม่ได้มีอะไรอันนี้มากแต่ว่าพอถ้าเกิดผมถ่ายไปเนี่ยมันมีประโยชน์ใช่ไหมแล้วก็อัพลงเพจทั้งเพจผมเนี่ยมีสามารถ broadcast แบบ wide audience มากเลยใช่ไหมครับคนก็จะได้ดูเยอะมากแต่ว่าในมุมของคนทำเพจคนอื่นๆผู้ใหญ่นะเขาก็ทำเพจเพราะว่าเดี๋ยวเขาอยากจะขายอะไรสักอย่างขายสปอนเซอร์ขายสินค้าขายบริการขายคอร์สกระจังขายอะไรมีอะไรขายไหมคือเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ที่ทำเพจไหมจนถึงปัจจุบันนี้ตอนเริ่มนี่ไม่ใช่เลยครับตอนนี้ที่จริงก็มีผมเคยขายกัตโลแกรมซึ่งใช้ใช่ซึ่งใช้ขายในเซเว่นด้วยใช่ครับใช่ไหมใช่อันนั้นขายในเซเว่นคือตอนนั้นอายุเท่าไหร่12เองมั้ง12 13โอ้ตอนนั้นแค่ประมาณ13เด็กมากเด็กเป็นเด็ก13นี่คือสาเหตุหนึ่งที่เราชวนกระจังมาคุยนะครับเป็นเด็ก13ที่มีสินค้าขายในเซเว่นทั่วประเทศไทยแล้วมันเกิดจากอะไรชื่อกัตโลแกรมเนี่ยมันเป็นโฮโลแกรมอ่ะเกิดจากอะไรคืออ๋อตอนนั้นเนี่ยผมอ่ะอยู่ในเฟซเขาเรียกว่าเป็นเฟซแบบชอบดูวิดีโอ DIY นะคือผมชอบดูมากเลยแบบเห็นเขาสร้างอะไรเจ๋งๆเนี่ยแล้วก็สร้างบ้างใช่ผมก็เลยเอ้ยผมก็ดูเดี๋ยวเฮ้ยแม่งเจ๋งมากเลยอ่ะคือมันอยู่ดีๆมีภาพลอยขึ้นมาได้ด้วยผมก็โอ้โหเฮ้ยเราลองทำดีกว่านะซึ่งในวิดีโอเนี่ยเขาใช้ตัว CD นะ CD case เนี่ยที่มันเป็นพลาสติกใช่เป็นพลาสติกอ่ะแต่ว่าผมก็ไปดูมาแล้วเฮ้ยมันในวิดีโอเนี่ยเขาตัดออกมาเนี่ยมันตัดยากเพราะมันเป็นพลาสติกแข็งๆเลยบางครั้งก็มีหักบาดมืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยตอนนั้นคุณพ่อก็ยังทำโรงงานอยู่รถยนต์ใช่ครับรถยนต์ทำเครื่องเสียงรถยนต์ใช่ไหมแล้วตอนนั้นก็มีฟิล์มที่ไม่ใช้แล้วแบบติดเสร็จแล้วเนาะมีเหลืออยู่นะผมก็เฮ้ยงั้นเอานี้มาลองทำก็เริ่มเอามาเองเลยทำเองเลยใช่ผมก็ไปถามคุณพ่อก่อนโปรโตไทป์ใช่ไงเป็นโปรโตไทป์ใช่ผมทำเองเลยไปโชว์คุณพ่อคุณพ่อดูสิเนี่ยเจ๋งมากเลยนะคุณพ่อโอ้เจ๋งดีนะผมก็บอกผมแล้วผมก็คิดว่าเฮ้ยทำอันนี้ขายได้นะผมก็เลยทำมาอีกคิดเองด้วยนะใช่ผมก็ทำมาอีกประมาณ 3-4 อันนะแล้วก็ไปยืมกล่องนาฬิกาคุณพ่อนะคือตอนนั้นคุณพ่อเพิ่งเริ่มทำนาฬิกาไปยืมกล่องนาฬิกานะแล้วนาฬิกาเนี่ยกล่องข้างในมันจะเป็นสีขาวก็เลยฟลิป inside out แล้วข้างนอกก็จะเป็นสีขาวแล้วก็เขียนผมก็คิดชื่อกัตโลแกรมนะเพราะมันเป็นฮอลโลแกรมแต่ว่าเปลี่ยนเป็นกัตเป็นชื่อกัตผมก็แพ็กเกจนู่นนี่แล้วก็เอาไปโชว์ให้เพื่อนตอนไปโรงเรียนอีกวันหนึ่งเอาไปโชว์เพื่อนเลยครับคือเพื่อนก็เฮ้ยโอ้ก็เจ๋งดีใช่ไหมเพื่อนซื้อใช่เพื่อนก็ซื้อขอเฮ้ยขออันนึงใช่ไหมแล้วก็มีออเดอร์มามีออเดอร์เลยแล้วขายหมดเลยนี่คือยุคพรีออเดอร์ใช่นี่ยุคพรีออเดอร์กัตโลแกรมนะครับใครที่ยังมีเวอร์ชันแรกนี่เวอร์ชันแรกนี่ไม่แล้วหลังจากนั้นเข้าเป็นอุตสาหกรรมเหลือไปขายเซเว่นน่ะคือผมก็ไปบอกคุณพ่อก่อนผมบอกคุณพ่อเฮ้ยคุณพ่อเนี่ยผมขายกัตโลแกรมให้เพื่อนเนี่ยได้เงินมาประมาณ200-300บาทเลยนะคุณพ่อก็เฮ้ยกระจังผมก็โชว์ไอ้อันนี้คุณพ่อเห็นแล้วเฮ้ยกระจังอยากทำขายในเซเว่นไหม
โอ้โหซึ่งตอนนั้นผมก็ตกใจนะเพราะว่าผมคิดว่าเซเว่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใหญ่มากใช่เข้าถึงยากด้วยนะคือแบบมันมีทุกที่เลยเซเว่นมีทุกที่แบบเป็นไปได้ด้วยเหรอใช่ผมก็ได้นะพ่อตอนนั้นผมก็แบบต่อคุณพ่อไปแบบซึ่งวันนั้นคุณพ่อไม่ได้มีของขายในเซเว่นนะเดี๋ยวทุกคนจะคิดว่าคุณพ่อขายของใช่ไม่มีครับคุณพ่อคิดขึ้นมาครับถามกระจังกระจังเอาด้วยครับตอนนั้นเราก็เริ่มวางแผนแล้วว่าจะเอาเข้ายังไงคุณพ่อก็ทำการ negotiate ติดต่อเองเลยติดต่อฮะผมก็ก็ถ่ายแอดนู่นนั่นนี่ให้แล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีในเพจอยู่เลยฮะแอดนะนานมากแล้วนะก็ติดแบบกินสกรีนผมเล่นเป็นนินจานะแล้วก็ขายเริ่มขายในขายได้ไหมคือขายหมดเลยหมดเลยหมดสต็อกเลยนะครับคือขายผมมีครั้งนึงผมอ่ะแบบตอนคุณแม่บอกว่าพอดักเนี่ยเข้าเซเว่นแล้วใช่ไหมคือตอนแรกผมก็เฮ้ยนั่นเดี๋ยวไปดูเซเว่นข้างหน้าบ้านใช่ไหมเพราะมันมีเซเว่นอยู่ใกล้ผมก็เข้าไปฮะแต่ว่าเฮ้ยไม่เจอผมก็งงเฮ้ยมันอยู่ไหนเนี่ยปรากฏว่ามันขายหมดแล้วคือมันหมดเลยนะครับแล้วคือวิธี advertise เนี่ยผมก็convenient มากเลยเพราะว่าผมก็มีแฟนเพจด้วยฐานแฟนก็มีแล้วฐานแฟนก็มีแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการทำธุรกิจมีแบบมีแฟนเบสแล้วมีคนที่พร้อมที่จะซื้อของครับใช่เราไม่ได้ถามยอดแล้วกันนะแต่ว่าเอาว่าส่วนตัวที่คุยกับคุณพ่อนะครับเดี๋ยวหลายคนจะสงสัยนะครับต้องบอกงี้คุณพ่อกระจังเป็นกรณีศึกษาเป็นบุคคลตัวอย่างที่ผมเอามาเล่าในพอดแคสต์และในงานสัมมนาผมทุกสัมมนาสินค้าชื่อว่านาราแล้วผมจะพูดชื่อว่าพี่ตู่กับพี่กุ้ง บ่อยมากเพราะว่าผมก็เรียนรู้จำได้ว่าพี่ตู่มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังและพี่ตู่บอกผมว่าบอกพี่ตอนนั้นเนาะบอกว่าผมไม่รู้หรอกว่ามันจะขายได้เท่าไหร่แต่ผมรู้ว่าลูกผมจะรู้สึกอย่างไรว่าวันที่ลูกผมเดินเข้าเซเว่นแล้วเห็นสินค้าในเซเว่นเป็นชื่อแบรนด์ตัวเองผมอยากให้ลูกผมรู้สึกว่าการทำธุรกิจมันเป็นไปได้มันไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าวันที่ผมคุยกับลูกอ่ะผมก็ทำไม่เป็นเพราะฉะนั้นวันที่ลูกทำเพจไม่เป็นผมก็บอกแล้วพ่อไม่ได้เป็นคนมาสอนพ่อส่วนใหญ่จะเป็นคนให้แนวทางครับกระจังก็ไปคลำติดปัญหาก็กลับมาพ่อเหมือนเป็นโคชชิ่งและการขายอันเนี้ยแอบรู้มาด้วยว่าได้เงินพาคุณพ่อคุณแม่ขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวภูเก็ตสีพันวาเลยใช่ในวัย13คุณต้องคิดนะว่าในวัย13 12 13ไม่เกินนี้เนาะคุณซื้อตั๋วเครื่องบินพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวโรงแรม5ดาวระดับประเทศเลยสีพันวานี่คือระดับประเทศเลยนะครับได้ด้วยความภูมิใจอ่ะนี่เป็นแค่น้ำจิ้มของกระจังนะครับเวลามันหมดแล้วตอนหน้านี่แค่กัดโปรแกรมนะครับเดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาดูว่ากระจังเขาตั้งบริษัทนะครับเขาจ้างคนนะครับแล้วเขาได้อะไรหลายๆอย่างที่เกิดจากวันแรกที่เขาทำเมื่อตอน11ในวันที่เขาก็ไม่ได้คิดหรอกคือเขาไม่ได้เห็นด้วยซ้ำว่ามันจะทำยังไงกัจจังก็ปรับตัวไประหว่างทางไปเรื่อยๆนะครับติดตามอย่าพลาดเลยนะครับพอดแคสต์ตอนหน้าเราจะมาเจาะลึกว่าจากน้องคนหนึ่งที่ผมเห็นตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยนะครับจนวันนี้หนุ่มใหญ่กำลังจะไปเรียนต่อแล้วเขากำลังจะสร้างบริษัทและสินค้าเป็นของตัวเองผมเชื่อว่าน่าจะภายในปีนี้แน่ๆใช่ไหมครับอ่ะติดตามกันตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพโหลดคลิปใหม่ๆไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ